สุรังคันนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาพระออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าตีเปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านธรรมะสวัสดีสวัสดีเมื่อค่ำยามแลง6:12ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสารธรรมยามค่ำรายการสารธรรมยามค่ำประจำวันอาทิตย์ที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช 2566
64วันนี้เป็นวันเดือน12เหนือแฮม5ค่ำเดือน12เหนือแฮม5ค่ำพร่ำว่าเป็นวันอาทิตย์มาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายในรายการสารธรรมยามค่ำเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบ่งกันคนละวันกับตุลุงยองหรือว่าท่านชัยวัฒนาคเสโนวัดพระธาตุดอยน้อยมาพบกันณสถานีวิทยุแห่งนี้เมื่อค่ำยามแรงนี้ญาติโยมก็รับฟังได้ที่ 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอครอบคลุมอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอวังเหนืออำเภอแม่สวยแล้วก็ลวดพดไปตังพะเยาอำเภอพานอำเภอป่าแดดพานนี่เจียงไฮป่าแดดก็เจียงไฮอำเภอแม่ใจนี่พะเยาอยู่ใกล้ป่าแดดทางสันปะตองแม่แรงนี้มาค่ำนี้ก็ฟังที่ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอรับสัญญาณตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นมาได้ฟังสวดมนต์แล้วก็เข้ารายการพร้อมกันที่ 98.75 คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักหลายท่านก็ฟังกันเป็นประจำรายการสารธรรมยามค่ำนี้มีผู้ดำเนินรายการอยู่ 3-4 รูปวันจันทร์วันกาลก็เป็นท่านพระครูปรัตนัทพงศ์ทิตะวุฒิศิริวัดดอนจันทร์เวียงป่าเป้าเจียงไฮแล้วก็วันพุธนั่นก็จะเป็นหลวงป่อพระครูวรธรรมทิติคุณวัดหลวงราชเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าพญาเมงรายแม่สวยธรรมยุทธจะเริ่มจัดรายการทุกวันพุธก็รอถ้าว่าสิ้นเดือนนี้ดังหลวงพ่อเปิ้นพร้อมก็จัดรายการตามปกติถ้าหลวงพ่อเปิ้นบ่พร้อมอาตมาภาพก็จะมาดำเนินรายการในวันพุธช่วงเวลาเดียวกันนี้ถ้าหลวงพ่อเปิ้นพร้อมเมื่อใดก็เชื่อมสัญญาณไปญาติโยมก็จะได้ฟังพร้อมกันก็คงจะปุณญาติโยมต้นเดือนประมาณเดือนตุลาเนาะส่วนวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์นั้นก็เป็นท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์ท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์เจ้าอาวาสวัดสันมณะอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายถ้าเป็นวันเสาร์ก็ตุลุงยองหรือว่าท่านชัยวัฒนาคเสโนวันอาทิตย์อย่างวันนี้ก็อาตมาภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากดังเจริญมาดำเนินรายการให้ญาติโยมได้ฟังกันชีวิตของคนเฮาที่เกิดมาในสังสารวัฏต่างก็เคยผ่านการเกิดมาในกู้พบกู้จาดมาแล้วจึงการใจชีวิตในระดับสูงระดับกลางแล้วก็ระดับล่างตั้งลุ่มบ่ว่าจะเป็นพญาเจ้าเมืองหรือว่าทุกขะยาจกเข็นใจเพราะชีวิตมีการขึ้นลงเป็นไปตามอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมที่ตัวเองได้ทำไว้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีทำบุญไว้นักก็จะได้รับผลที่ดีที่สุดมา
เมื่อจากโลกนี้ไปก็จะได้ไปเสวยสุขในสุคติภูมิชีวิตต่อไปก็จะได้ประสบกับสิ่งที่ดีงามถ้าหากว่าไปทำบาปไปทำอกุศลก็ต้องไปเสวยวิบากกรรมเสวยวิบากกรรมในอบายภูมิบ่ว่าจะเป็นภัยก็ตามบ่สามารถจะหลีกหนีกฎแห่งกรรมไปได้ฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายขอให้หมู่เฮาเจ้าข้าศรัทธาทั้งหลายได้หันคุณค่าของการสร้างความดีหันคุณค่าของการสร้างบารมีเพิ่มพูนความดีให้กับตนเองมันประพฤติปฏิบัติบ่ให้ได้ขาดแม้แต่วันเดียวไหวพระสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการทำซ้ำแล้วซ้ำแถมศรัทธาญาติโยมสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เป็นอจินทำให้ใจของเฮาคุ้นเคยความตระหนี่แล้วก็ความประมาทเป็นเหตุยะให้คนเฮาบ่ยอมที่จะสละแบ่งปันให้ทานเมื่อบ่ให้ก็บ่มีความดีบ่มีบุญเพราะบุญเกิดจากการได้ฮือทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ชีวิตของคนปุถุชนทั่วไปจนถึงความเป็นอริยบุคคลสิ่งเหล่านี้ญาติโยมจะทำให้เฮาถึงพร้อมโดยสมบัติถึง3คือเมื่อเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะมีโภคสมบัติในการสร้างบารมีเลี้ยงตัวเองครอบครัวอย่างสะดวกสบายเหมือนชาวโลกทั่วไปบ่อัตคัดขัดสนมีครอบครัวที่อบอุ่นสุขภาพก็จะดีเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วเฮาก็จะได้บรรลุถึงธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นจากวัฏสงสารบ่ต้องมาทุกข์ทรมานในสังสารวัฏแถมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายเมื่อตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เปิ้นยังเสวยชาติเป็นโพธิสัตว์เปิ้นก็ได้พิจารณาด้วยสติปัญญาว่าทานบารมีหรือว่าการทานนี่เป็นบันไดก้าวแรกของการสร้างบารมีถึงหมดถึงมวลเพิ่นก็เลยเริ่มที่จะสร้างมหาทานบารมีเพราะถ้าว่าทานบารมีเต็มเปี่ยมบารมีอื่นๆก็ทำได้อย่างสะดวกสบายท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายยามใดที่เขาพร้อมโดยโภคสมบัติยามใดที่เขามีศรัทธาตั้งมั่นเขาได้ปะได้พบเนื้อนาบุญอันดีตอนนั้นกาละเวลายามนั้นเขาก็ย่อมสร้างความดีสร้างบารมีได้อย่างสะดวกแต่ยามใดที่เขาอัตคัดเขาบ่มีทยธรรมโภคสมบัติเขาบ่พร้อมถึงแม้จะมีศรัทธามีเนื้อนาบุญแต่เฮาก็บ่อาจจะฮื้อตานได้กว่าจะสร้างบารมีอื่นๆได้แต่ละอย่างนี่โอ้ญาติโยมมันแสนยากแสนลำบากฉะนั้นท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายมาร่วมสร้างบารมีขำมาไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีตื่นเจ้าขึ้นมามีจิตเมตตาแผ่ไปถึงคนอื่นถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนร่วมโลกก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในอดีตมีพราหมณ์สองสามีภรรยามีความเป็นอยู่ที่ทุกข์ยากลำบากเป็นผู้ยากไร้อาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีสมบัติก็มีบนักมีเพียงผ้านุ่งขัวใบติดตัวคนละชุดนั้น
แล้วก็ผ้าห่มที่ใช้สำหรับคลุมกายผืนเดียวเมื่อจะออกไปนอกบ้านก็ต้องเปลี่ยนกันห่มสองผัวเมียนี่วันหนึ่งได้มีการประกาศไปทั่วเมืองว่าเออวันนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาเนื่องจากตึงสองผัวเมียมีผ้าห่มผืนเดียวจะไปตึงสองก็ผ้าห่มมีผืนเดียวหน้าหนาวกูเตื้อจะออกไปที่ไหนก็ต้องเปลี่ยนกันห่มนะมาอาจจะไปฟังธรรมพร้อมกันได้ผู้เป็นสามีก็เลยบอกภรรยานางพรหมณีว่าน้องเฮ้น้องไปฟังธรรมเมื่อวันเนอะส่วนอ้ายนี่อ้ายจะฟังธรรมเมื่อคืนเปลี่ยนกันอย่างอีโชคดีแล้วพระพุทธเจ้าเปิดมาโพดเฮาเมื่อถึงเวลาเมื่อคืนพรามนี่ก็เดินทางไปฟังธรรมเพราะหันว่าแม่ยิงอ่ะคือไปเมื่อวันเนี่ยมันปลอดภัยพอจ่ายนี่ไปเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นยังตกเมื่อคืนผู้เป็นสามีก็เดินทางไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระธรรมเทศนาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมนั้นเนื้อผู้เป็นสามีเกิดความเลื่อมใสมีปีติเกิดกุศลจิตไข้ตาลผ้าห่มเพราะตัวเองบ่มีอันยังมาตานไข้ตาลผ้าห่มเพื่อปูจาธรรมก็มีความกังวลในใจว่าเออถ้าเฮาอดตาลแล้วผู้เป็นภรรยานางพรหมณีจะเอาที่ไหนมาห่มฟังธรรมในวันพุธในขณะที่พราหมณ์กำลังคิดว่าตาลดีกำตาลดีกาเนี่ยจักขยเยอกันอยู่ในใจมัจเฉรจิตก็คือจิตที่ห่วงเห็นเกิดขึ้นครอบงำพราหมณ์ผู้นี้ก็บ่สามารถจะเอาชนะความตรณีที่เกิดขึ้นในใจจนเวลาล่วงเลยไปจากหัวค่ำปฐมยามผ่านไปยามต้นมาจนถึงมัชฌิมยามยามกลางเที่ยงคืนผู้เป็นสามีพราหมณ์คนนี้ก็บ่อาจจะตัดใจถวายผ้าห่มได้โจรมาถึงใกล้แจ้งปัจฉิมยามบุญเก่าก็มากระตุ้นเตือนฮือพราหมณ์เกิดว่าโอ้ถ้าหากยังบ่สามารถกำจัดความตรณีอย่างเหนียวออกจากใจเฮาจะพ้นจากความทุกข์ยากแสนสาหัสนี้ได้อย่างใดเมื่อเกิดใจได้อย่างนั้นก็ตัดสินใจทันทีเฮ่งเข้าไปถวายผ้ากับพระศาสดาเมื่อกึดจะฮือญาติโยมเปิ้นห้องว่าเจตนาบุพพะเจตนาก่อนตานกึดจะฮือกระแสแห่งบุญนั้นก็เลี้ยงใจตัดสินใจที่จะถวายบุญนั้นก็กำจัดความตรณีเหมือนน้ำใหม่ไล่น้ำเก่าใจของพราหมณ์นี่ก็แผ่กว้างไปบ่มีที่สุดบ่มีที่ประมาณใจเต็มเปี่ยมด้วยความสุขเบิกบานจนบ่อาจจะเก็บความปิติไว้ในใจก็เลยอู้มาเสียงดังว่าชนะแล้วชนะแล้วไซโยไซโยตอนนั้นพญาเจ้าเมืองเปิ้นก็อยู่หั่นตวยพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ฟังธรรมหันตวยได้ฟังเสียงเอิ้นเสียงอู้มีปอดใจคนหนึ่งบอกว่าชนะแล้วชนะแล้วก็ฮือทหารไปถามพราหมณ์นี่ว่าชนะอันยังชนะสงครามกะชนะอันยัง
พรามก็ตวัดชนะใจตัวเองได้พยายามที่จะตัดสินใจสามเตื้อว่าจะด้านดีกําตานดีสุดท้ายก็สามารถชนะความตรณีถึงเปล่งกำอูออกมาว่าไซโยไซโยชนะแล้วชนะแล้วคือชนะใจตัวเองตัดใจที่จะตานได้ชนะความตรณีฮือดีกำฮือดีกะอินพญาเจ้าเมืองก็มาดำริว่าเออพามคนนี้ทำสิ่งที่คนทำตั้งหลายคนอื่นตั้งหลายทั่วไปทำได้ยากพญาเจ้าเมืองก็เกิดความเริ่มใสในบุญในเจตนาเนี่ยฮือพระองค์เมตตาใครได้บุญกับพรามตุยพญาเจ้าเมืองกับพระราชทานผ้าเนื้อดีฮือพรามเมื่อพรามได้แล้วก็บักเก็บไว้เองน้อมถวายพุทธเจ้าพญาเจ้าเมืองทอดพระเนตรหันว่าพรามคนนี้บ่มีความตรณีขนาดเอาผ้าเนื้อดีฮื้อก็บักเก็บไว้เอาตานพญาเจ้าเมืองก็เกิดความปิติเอาผ้าเนื้อดีเพิ่มฮื้อแฮมจากสองกู้สี่กู้แปดกู้ไปจนถึงเอาเพิ่มเฮือถึง16กู่ตามลำดับพรามนี่ก็เอาผ้าหมู่นั้นไปถวายเป็นพุทธปูชาปูชาธรรมพุทธเจ้าด้วยความใจใหญ่ของพรามนี่พญาเจ้าเมืองคือพระเจ้าประเสนที่โกศลพระองค์ก็รับสั่งให้ราชบุรุษไปนำผ้ากำพลเนื้อดีชั้นเยี่ยมมาสองผืนมาปูชาธรรมมอบให้พราหมณ์เมื่อพราหมณ์ได้รับผ้ากำพลเนื้อดีนี้แล้วก็เกิดว่าโอ้ผ้าเนื้อดีนี้เป็นของสูงเฮาเป็นคนทุกคนยากเฮาจะเก็บไว้ใช้คงบ่เหมาะสมบ่อาจจะเก็บไว้ใช้มันบ่เปิงผ้านี้เป็นของสูงพรามนี้ก็เลยเอาผ้ากำพลนี้ผืนหนึ่งไปขึงเป็นเพดานณสถานที่บรรทมคันธกุฏิของพระพุทธเจ้าแถมผืนหนึ่งก็เอาไปขึงเป็นเพดานเอาไว้เป็นที่ฉันของพระสงฆ์เมื่อพญาเจ้าเมืองเสด็จมาพระเจ้าประเสนที่โกศลมหันข้อใส่โอ้ผ้านี้เขาเคยเอาให้พรามลุกแต่ได้นี่ผ้านี้ไปอยู่บนเป็นเพดานห้องบรรทมพุทธเจ้ามาเป็นเพดานที่ฉันของพระสงฆ์พญาเจ้าเมืองก็ชื่นชมในความเริ่มใสของพรามที่มีความเริ่มใสในพุทธเจ้าก็รับสั่งให้พรามนี่มาเข้าเฝ้าแล้วก็พระราชทานจ้างม้าอย่างละสี่กู้พระราชทานเงินเฮือแหมสี่ปันกหาปณะเฮือค่าทาสยิงใจปอดจ่ายสี่กู้แม่ยิงสี่กู้ตาสีตาสามีบ้านเอาไว้เก็บสวยแถมสี่ตำบลนั่นท่านผู้ฟังญาติโยมจากเรื่องที่เล่าให้ศรัทธาทั้งหลายท่านผู้ฟังได้ฟังนี้เรื่องนี้เป็นที่กล่าวขานในธรรมสภาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธองค์ก็บอกคนทั้งหลายว่าเหตุที่พราหมณ์ได้สมบัตินักปัญญาเจ้าเมืองมอบให้นี้เพราะหันเจตนาดีของเขาได้ทำบุญถูกกับทักขิณายบุคคลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปแถมว่าถ้าพราหมณ์นี้ตัดสินใจตานตั้งแต่หัวค่ำเขาก็จะได้สมบัติอย่างละ16กู้ถ้าตัดสินใจตานมัชฌิมยามเที่ยงคืนก็ได้อย่างละ8กู้แต่เขาเอาชนะความตรณีมาตัดสินใจปอใกล้แจ้งปัจฉิมยามใกล้ฟ้าสาง
ก็เลยได้สมบัติอย่างละ4กุฉะนั้นท่านผู้ฟังญาติโยมเมื่อเกิดศรัทธาเมื่อเกิดกุศลจิตก็ฮึทำเฮียเนาะเพราะศรัทธานี่บ่มีไผรับรองเมื่อเฮามีศรัทธาเฮาก็ทำนะโดยการขนควายคุณงามความดีบ่รีรอช้ารอช้าหยังดีกว่าอกุศลมาครอบงำเพราะว่ามารนี่มันจ้องท่านผู้ฟังญาติโยมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธองค์ทรงตรัสว่าเมื่อจิตเลื่อมใสในที่ใดพึงฮื้อในที่นั้นฮื้อแล้วก็ย่อมได้ผลนะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านทุกคนเฮาก็ร่วมประพฤติปฏิบัติทำความดีสร้างบารมีแข่งขันกับเวลาที่เหลือน้อยไปถึงวันถึงวันนี้เนาะข้างแถม4วันหมดเดือนกันยายนแล้วก็เป็นเดือนที่9ของปีปี1มี12เดือนเหลือเวลาแถม3เดือนปี64ก็จะจากหมู่เฮาไปเวลาที่เฮาจะมาประพฤติปฏิบัติอยู่ในโลกนี้มันก็มีอย่างจำกัดกำเดียวก็เมื่อวันกะเดียวก็เมื่อคืนกะเดียวก็สุขเสาติดเนาะการเวลานี่ได้นำความแก่ความเจ็บความตายมาสู่เฮาทุกขณะบางทีเฮาว่าเฮาอิดเฮาพักเวลามันก็บ่ได้หยุดโดยเฮามันก็เดินไปของมันเวลาเฮาจะรับมันก็บ่ได้หยุดโดยมันก็เดินไปของมันน่ะมันบ่เคยหยุดพักแม้แต่วินาทีเดียวฉะนั้นท่านผู้ฟังญาติโยมบ่ควรที่จะประมาทในการดำเนินชีวิตเนาะบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายเปิ่นก็เฮ่งหีบสั่งสมบุญเพื่อจะเป็นเหตุให้เฮาเข้าถึงความสุขซึ่งความสุขที่เกิดจากการได้ประพฤติปฏิบัติคือต้องลงมือทำด้วยตัวเองพ่อไผ่ทำคนนั่นได้ไผ่กินคนนั่นอิ่มถ้าหากว่าเฮาตั้งใจลงมือปฏิบัติคุณงามความดีเหี่ยตั้งแต่วันนี้เฮาก็จะได้วันนี้หรือวันนี้เฮายังบ่เข้าถึงธรรมก็จะเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงใจเฮาเป็นอุปนิสัยติดตัวเฮาไปเฮาได้เข้าถึงธรรมในวันต่างหน้าขอเฮาทำเป็นกิจขอเฮาทำเป็นนิจทำเป็นอากินศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนที่สั่งสมความดีก็จะมีกับคนคบหาสมาคมบ่ว่าจะเป็นเฉพาะมนุษย์เทวดาเปิ้นก็หุ้มเอาง่ายๆอย่างคนเฮาคนเราคนที่มีจิตเมตตาคนใจดีนี่ไผก็ฮักก็หุ้มน่ะคนที่ใจบ่กว้างใจแคบนี่เอาคนเหมือนกันนี่มันก็บ่ใครหุ้มเป็นนับอันอย่างกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะจะเดินทางบ่ว่าไกลว่าใกล้ก็สะดวกสบายอันอย่างบ่มากล้ำกายจากนักก็เป็นเบาแถมอย่างนึงก็ได้รับการต้อนรับทุกสถานที่ไปที่ไหนไผก็เอิ้นว่ามานั่งตัวนี้เนี่ยไผก็คือเป็นใครคือไปนั่งตัวไปที่ไหนไผก็ฮู้จักจับมือถือแขนอูจาม่วนบ่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนนะแต่ถ้าเฮาบ่มีคุณงามความดีจะไปที่ไหนไผก็บ่ห้องนั่งตัวนิ่งเฉยอย่านะอันนี้ศรัทธาญาติโยมบ่ว่าจะไปในถิ่นธุรกันดารห่างไกลความเจริญต่อใดบุญก็จะจัดสรรเฮอบ่ต้องได้ลำบากเรื่องบุญนี่เป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ฟังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของเฮาเหมือนในสมัยพุทธกาลที่จะนำมาเล่าแถมมีอุบาสกผู้มีบุญอยู่คนหนึ่งชื่อว่าจิตตะคฤหบดีจิตตะคฤหบดีนี่นะท่านผู้ฟังบอกว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีก็เหมือนที่ว่านะมีสมักพักพวกมีบริวารท
ที่เป็นอย่างอีกก็เพราะว่าในอดีตชาตินี้ใจเปิ้นกว้างเนาะอดีตชาตินี้เกิดเป็นพรานป่าอยู่ในยุคสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะวันหนึ่งฝนตกนักอย่างยากะนายพรานนี่ก็ถือหอกเอาธนูเข้าป่าล่าสัตว์ตามปกติขณะที่สายตากำลังสอดส่องหาสัตว์หาเหยื่อก็ไปหันใส่ภิกษุอยู่ตนหนึ่งกำลังนั่งสมาธินะเอาผ้าจีวรคลุมหัวบ่ต้วงบ่ติ่งนายพรานคนนี้ก็เกิดความเริ่มใส่ว่าโอ้ขนาดฝนตกอย่างอีพระคุณเจ้ารูปนี้ก็ยังนั่งนิ่งบำเพ็ญสมณธรรมบัดว่องบัดติงบัดยอมเลิกโอ้ก็ใครทำบุญกับพระเถระพราหมณ์นี่ก็เลยปีกไปบ้านนะฮือคนในบ้านเอาจินที่เก็บไว้เอามาปิ้งแม่ยังที่เก็บไว้ตะวานะเมื่ออาหารสำหรับกับข้าวพร้อมบังเอิญมีภิกษุมาบิณฑบาตที่หน้าบ้านสองรูปเฮาเกิดใจทำกับข้าวว่าจะไปตานตนที่นั่งในป่าอันนี้มาบิณฑบาตนี่แถมสองตนนายพรานนี่ก็เลยน้อมนำพัตทหารที่กะเกียมไว้เอาถวายภิกษุสองรูปนั่นเนี่ยด้วยความยินดีแล้วก็นิมนต์เปิ่นเข้ามาฉันในบ้านจากนั้นก็จัดการเข้าครัวเตรียมอาหารแถมอันหนึ่งแถมชุดหนึ่งเพื่อจะนำไปถวายพระที่กำลังนั่งภาวนาอยู่ในป่าระหว่างทางนายพรานนี่ก็เลือกเก็บดอกไม้นานาชนิดเมื่อไปถึงแล้วก็อาราธนาให้พระเถระรับอาหารจากนั้นก็พระเถระก็ยื่นบาตรให้กับนายพรานนายพรานก็รับบาตรเอามาบรรจุอาหารจนเต็มแล้วก็นอบน้อมไปถวายบัดเต่านั้นก็ปูจาพระเถระด้วยดอกไม้ที่เก็บมาระหว่างทางหลังจากที่พระเถระได้ฉันพัตทหารแล้วได้เฮ่นายพานหับปอนขณะที่หับปอนนั่นนี่สาธุชนทั้งหลายนายพรานนี่ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าในสถานที่ที่ข้าพเจ้าไปเกิดขอเฮ่อเครื่องบรรณาการหนึ่งปันชนิดจงมีแก่ข้าพเจ้าขอฝนดอกไม้ห้าสีจงตกลงมาเหมือนที่ข้าพเจ้าได้ปูจาพระเถระโดยดอกไม้กับอาหารบิณฑบาตที่ทำด้วยความตั้งใจนี้เถิดพระเถระหันว่านายพรานคนนี้มีอัธยาศัยดีงามก็เลยแนะนำให้ทำสมาธิภาวนาโดยการบอกอาการ32ญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายบางท่านที่เคยสวดหลายท่านอาจจะบ่เคยสวดหลายท่านก็อาจจะเคยสวดเนาะเคยสวดเปิ่นห้องว่ากรรมฐานมีอาการ32เคยเปิดให้ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วลูกเนาะอาการ32เนี่ยมีอย่างประล่ำกระเดียวเนอกระเดียวญาติโยมลองฟังพอประเมินประมาณสักนาทีนะลองพิจารณาดูตามนี้แล้วมาฟังแถมกรรมเนาะญาติโยมอันที่อิมัสมิงกายเทสาอันว่าพ่อ
ได้ลงชมว่าผมโสภาก้าวล้านแสนเส้นล้วนเป็นอนิจจาอย่าได้โสกาว่าเป็นแก่นสารโลมาคือคนงอกตัวตัวตนว่าคนทนทานก้าวโกดแสนเส้นบ่มิเป็นแก่นสารเวลาถึงการสาบสูญบรรลัยนักขาคือเล็บยาวนักมักเจ็บว่าเล็บทั้งลายเปื่อยเน่าผุพองเป็นหนองภายในคนทานเอาไว้ย่อมเป็นกังวลทันตาคือฟัน32อันข้างล่างข้างบนงอกขึ้นภายหลังหน้าช่างเหลือทนหลุดท้อนคลอนหล่นทนทุกเวทนาตะโจคือหนังห่อหุ้มกายังเท่าผลพุทธาหุ้มห่อรอบตัวทั่วทั้งกายาเมื่อมวยมรณาเร่งกาจิกกินมังสังคือเนื้ออย่าได้เอื้อเฟื้อเนื้อเก่าสิบชิ้นเน่านองกองเกลืออยู่เนื้อแผ่นดินแรงกาจิกกินเมื่อสิ้นอาสันนะหารูคือเอ็นเมื่อตัวยังเป็นเอ็นชักไว้วันเอ็นใหญ่เก้าร้อยเอ็นน้อยเก้าพันรัดรึงตรึงกันผูกพันกายาอัฐิคือกระดูกเอ็นนั้นพันผูกกระดูกนานาได้300ทวนล้วนเป็นอนิจจาอย่าได้โสกาว่าเป็นแก่นสารอัฐิมินชังคือเยื่อในกระดูกกระดูกนั้นยังมีเยื่อยึดและยานหล่อเลี้ยงสังขารเวลาถึงการสาบสูญบรรลัยวักกังคือม้ามอยู่แอบแนบข้างริมเนื้อหัวใจผู้มีปัญญาจดจำเอาไว้เร่งคิดให้ได้ถึงพระอนิจจาหัตถยังคือหัวใจพระท่านผ่านใครว่าใจนานาใจขึงใจโกรธใจโทษโทสาใจมารแกล้วกล้าฆ่าสัตว์ทั้งหลายใจมักส่อเสียดใจลวงใจหลอกให้เขาลงไหลใจมืดใจมัวหลงตัวจนตายใจดำนั้นใสเหมือนสัตว์เดรัจฉานใจร้ายใจพานจะจมอยู่นานในจตุระบายใจมักทำบุญให้คิดถึงคุณศีลทานทั้งหลายให้แล้วให้เล่าข้าวน้ำมากมายจงเร่งค้นควายมุ่งหมายทำบุญไหว้พระสวดมนต์กุศลผลบุญใจมันเจือจนด้วยใจศรัทธาใจนั้นสุภาพละอายต่อบาปใจไม่หยาบช้าสื่อสัตย์มั่นคงจำนงเจรจาหาโทษโทษาไม่มีแก่ตนใจดังดวงแก้วประเสริฐเลิศแล้วส่องโลกโลกากุศลผลบุญทำไว้นานาเราท่านเกิดมาไม่เป็นแก่นสารใจถือขันติเมตตาปราณีฟูงสัตว์ทั้งหลายเหนียวเอามรรคผล
ให้ถึงพระนิพพานแม้นสิ้นอาสันยอมพ้นอบายเราจะขอกล่าวถึงเรื่องต่ำลงไปยากะนังคือต่ำรองรับหัวใจเป็นพวงแขวนห้อยย้อยอยู่ข้างในอย่าได้สงสัยว่าจะคงทนกิโลมะกังคือพังผืนหุ้มเนื้อเป็นพืชมองดูแล้วหน้าคันปิหักกังคือไตมีอยู่ข้างในร่างกายของตนปักผาสังคือปอดคิดดูให้ตลอดมันไม่เป็นผลล้วนเป็นเครื่องเน่าเปล่าทั่วกายตนมันไม่เป็นผลเหลือล้นโสมมอันต่างคือไส้ใหญ่ดุดดังถุงไส้ขดไว้ให้กลม32ขดดุดดังวายคมอย่าได้นิยมเครื่องเน่าภายในอันต่างคุณังคือไส้น้อยดุดดังสายสอยร้อยพันเข้าไว้เมื่อกลืนอาหารเปรี้ยวหวานเข้าไปอยู่ในลำไส้น่าเกลียดนักหนาอุทาริยังคืออาหารใหม่กัดกินเข้าไปทุกสิ่งนานาอุตส่าห์กล้ำกลืนแล้วรากออกมาเร่งคิดอนิจจาทั่วทั้งกายกะรีสังคืออาหารเก่าเครื่องสูญสิ้นเปล่าเปื่อยเน่ามองสีเป็นมูลคุณคนทุกคนย่อมมีอยู่ในกายเครื่องเหม็นภายในติดตั้งคือน้ำดีเขียวคล้ำดำมีดุดดังถ่านไฟครั้นสิ้นดับจากรัดรากสูญไปเร่งคิดให้ได้ถึงพระอนิจจาเสมหังคือเสลนเครื่องหน้าสังเวชเสลนนานาใกล้มวยมรณากลัดกลุ่มหัวใจปุพโพคือน้องเน่าเปื่อยผุพองเป็นน้องภายในไม่ถึงครึ่งวันจากศูนย์บรรลัยเร่งคิดให้ได้ถึงหลักอนิจจาโลหิตังคือเลือดไหลมาไม่เหือดเลือดทั่วทั้งกาย20ทนานจากสารทั้งกายาพระท่านพันนาว่าเลือดในตนเสโทคือเหงื่อไหลมาสาบเนื้อทั่วทุกเส้นคนไหลมาเมื่อร้อนบ่อหอนทานทนหลบหลีกบ่อพ้นทั่วทั้งชายหญิงเมโทคือมันคนแล่นอยู่ในตนแห่งคนทั้งหลายอัสสุคือน้ำตาไหลมามิวายเมื่อใกล้จะตายพลัดพรากจากกันวาสาคือมันเลวไหลมารวดเร็วมีมากเหลือใจเคโลคือน้ำลายไหลอาบสาบไปทั่วทั้งไรฟันสิงคานิกาคือน้ำมูกจำไว้ให้ถูกน้ำมูกอันนั้นยืดหยาดเลอะเทอะเปื้อนมหันไหลออกมาทุกวันโสโครกเต็มทีลักษิกาคือไขคอออกมีตามที่ต่อทุกท
ทั่วอินทรีย์หล่อเลี้ยงภายในร่างกายของเรานี้สำหรับกายีเหยียดยัดดัดกายมุดตังคือน้ำมูดเมื่อได้พิสูจน์น้ำมูดในกายน้ำเค็มน้ำขื่นเหม็นหืนเหลือใจเต็มแล้วจึงใครทุกเมื่อเชื่อวันมัทธเกคือหูสิ่งไม่น่าดูเหมือนหูกระทะมัทธลุงคือตาต้องมวยมรณาอนิจจาดุดกันคันถีคือน้ำมันสมองอยู่ในกระโหลกสีสังชะโงกเนื้องสูงกายาเมื่อเป็นไข้หวัดปวดแสบแลบคันคันปวดหน้าตาอาการ32เนื่องนองกันมาล้วนแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาทั่วทุกตัวคนอวิชชาคือตัวโง่เขลาให้เบาปัญญาพาไม่เห็นผลปกปิดจิตปุถุชนทั้งหญิงและชายผู้คิดไม่ได้ย่อมตายเปล่าเออาญาติโยมได้พิจารณาอาการ32ซึ่งอาการ32นั่นก็ไม่ได้อยู่นอกตัวเราเลยมีในตัวของเราหมดทุกคนโดยสรุปแล้วนั่นก็คือธาตุ4มีดินน้ำไฟลมในช่วงที่2ก็จะมาอู้ต่อว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพุทธองค์ฮื้อพราหมณ์ได้พิจารณาอาการ32เป็นอารมณ์เมื่อพราหมณ์ได้พิจารณาอาการ32เป็นอารมณ์แล้วจะเป็นอย่างใดต่อไปญาติโยมก็ติดตามมาฟังในช่วงที่2เวลาประมาณทุ่มกึ่งหรือว่า19:30 น.แห่มสกรรมเวลาทุ่มก็สวดมนต์ด้วยกันธรรมจักรปวัตตนสูตรแล้วก็บทแผ่เมตตาใหญ่ประมาณกึ่งชั่วโมง30 นาทีหลังจากนั้นเวลาทุ่มกึ่งเฮามาปะกันแถมกรรมก็จะได้มาจบว่าพราหมณ์ผู้นี้ได้บำเพ็ญบารมีได้สร้างบารมีแล้วก็ฟังธรรมจากพุทธเจ้าหันอาการ32อาการ32ถือว่าเป็นคติในต่างพุทธศาสนาร่างกายของเฮานี่สามารถนำมาพิจารณาจำแนกแยกออกเป็นธาตุ4ปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวาโยธาตุธาตุลมนี่ท่านผู้ฟังญาติโยมกำเดียวช่องที่2ก็จะมาจัดกลุ่มว่าธาตุดินมีอย่างปรัมนะธาตุน้ำมีอย่างปรัมธาตุไฟมีอย่างปรัมธาตุลมมีอย่างปรัมแล้วเราก็จะพิจารณาจะใดก็ก้อยมาฟังกันในช่วงที่2สำหรับช่วงแรก
ก็คงจะพอดีกับเวลาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายขอขอบคุณทุกท่านทุกคนกรรมเดียวปิ๊กไปปะกันแถมกรรมในช่วงที่สองฟังรายนี้ไปไหนเตือนเนอญาติโยมท่านทั้งหลายอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนจะสวดมนต์ด้วยกันก็ได้ฟังรายนี้ไปไหนเตือกรรมเดียวกึ่งชั่วโมงอายุวันโนสุขังปลัง